จังไงใจใจใจกับไว้นิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณฮาดดีในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งหยุดยิงประกาศยอมแพ้เปิดทางให้ม็อบเข้าไปในทำเนียบแล้วครับในวันนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนได้ตัดสินใจใหม่เนื่องจากเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่พกพาอาวุธหนักเข้ามาทำให้คิดว่าหากดึงดันต่อไปจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ต่อสายตรงถึงตนยันว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นวันนี้จึงเปิดทางเข้าทุกทางเช่น1สะพานชมัยมรุเทศและวัดและแยกวัดเบนให้ประชาชนเข้ามาทางเจ้าหน้าที่จะหยุดยิงแก๊สน้ำตาไม่มีการสลายการชุมนุมเพราะที่นี่คือที่ของประชาชนตำรวจจะไม่ทำร้ายประชาชนและเชื่อว่าไม่น่าจะมีการทำลายทรัพย์สินตนเชื่อว่าประชาชนเองก็คือพลเมืองดีเพียงแต่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทางนี้แกนนำบนเวทีได้มีการประกาศว่าวันนี้จะเป็นวันประกาศชัยชนะในการทำลายกำแพงเผด็จการรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้อย่างไรก็ตามครับได้มีการเน้นย้ำกับมวลชนให้ตั้งแถวเดินขบวนไปพร้อมๆกันและตรึงกำลังมวลชนให้เต็มพื้นที่ทุกแยกเพื่อความปลอดภัยหากเป็นแผนลวงของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าหากเป็นแผนการลวงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าจับตัวแกนนำนั้นซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจัดขบวนเพื่อเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วขณะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมยังคงไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ครับตามที่แกนนำได้ประกาศว่าไม่ให้เข้าในตัวอาคารและไม่ให้ทำลายทรัพย์สินของราชการโดยมีการแจ้งว่าตำรวจจะมาช่วยเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวด้วยส่วนภายในทำเนียบพบตำรวจหลายกองร้อยนั่งพักผ่อนอยู่ภายในขณะที่ด้านนอกผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ได้เข้าไปทักทายและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตำรวจทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและตำรวจครับพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ครั้งต่อไปในเวลาประมาณ14นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์